เอาแน่นะครับครับครับแล้วขณะจะผูกนึกถึงพระพุทธเจ้าผูกก่อนผูกนะผูกแล้วก็นึกถึงพระเจ้าเบิกปุ๊บไปเชือกรัดคอมันก็ดิ้นตายยังไงในสวรรค์แน่นอนโอ้ยนี่จะตายแบบไหนก็ได้แต่ถ้าภาวนาพุทโธไปสวรรค์ได้ไม่ได้แน่โอ้สะดวกหน่อยอย่างนี้บางทีผัวเมียทะเลาะกันเออขายเชือกไหมเชือกอะไรคุณพ่อเชือกผูกคอตายไหนละเขียนอาจารย์ขายดิเขาเขียนว่าเชื่อพุทโธรับประกันด้วยรับประกันรับประกันตายได้เชื่ออันนี้ไม่ลงล่างเลยลูกแม่ลูกไม่ลงก็ต่อว่าไม่ได้การที่หลวงพ่อคะหนูตอนแมวตอนหมาให้เป็นหมันอย่างนี้จะบาปไหมคะไม่บาปแน่ทำไมก็หนูไปตอนแมวเนี่ยหนูก็ไม่บาปปฏิชานี่ก็ไม่บาปโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำไมนี่คนถามนะหนูคนนะไม่ใช่หนูอ่ะคนถามเขาถามที่หนูไปตอนแมวใช่ไหมต่อไอ้หนูก็ไม่กล้าเลยสามารถไปตอนแมวได้แม่ตัวเล็กนี่มั้งไอ้ก็ยังช่วยเราจะสีได้นะไอ้ความจริงตอนแมวตอนหมานี่ในสารสงเคราะห์ครับท่านปรับโทษด้วยนะเพราะมีโทษมีบาปนั่นถ้าตอนสัตว์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ถูกทำลายเพศไปเกิดมาเป็นคนถูกตอนเนี่ยสมัยนี้ตายมากๆแต่เคยตอนสัตว์อยู่ตรงนั้นไงใช่เป็นบาปเงี้ยนะครับก็บาปคือก็สัตว์นั่นแหละไอ้ตอนมันนี่มันเจ็บวะมันเจ็บแล้วทีนี้หนูเห็นว่ามีลูกมากแล้วเลยตอนสามีอย่างนี้จะบาปเดี๋ยวไปไล่ก็ไล่ไม่ไล่ห่ออย่างนี้ห่อหนึ่งอันนี้ก็ได้สามีเคยตอนสับขึ้นมาถูกต้องเป็นไรแล้วตอนสามีรู้อะไรครับครับให้เขายอมให้ตอนครับเพราะว่าสัตว์จะมาไม่ยอมให้เราตอนเราบังคับการตอนเขาผู้สามีเองไม่ได้เห็นมีลูกใหม่เล่นไม่ไหวเลยตอนก็ตอนตกลงไม่เป็นไรนี่เป็นมหากุศลนะมหากุศลครับครับเพราะว่าสามีเนี่ยเคยตอนสัตว์มันไม่ใช่ก่อนแน่ที่ถูกตอนชาตินี้ต้องคิดเป็นกรรมเก่าไปเลยนะอย่างฉันเนี่ยไม่เคยตอนสัตว์ชาตินี้ไม่เคยถูกตอนเลยรอดไปได้ถ้าไม่บวชตายก็น่าดูไม่รู้ใครตอนใครไปอย่างนี้เจ้าค่ะมีคนอื่นชอบทำให้ดิฉันเป็นทุกข์บ่อยๆว่าเปรียดสีกระแทกแดดดันเป็นต้นเอาหลายอย่างครับมันเข้าไปข้างบ้านนะใช่ดิฉันก็พยายามถวายสังฆทานบ้างอุทิศส่วนกุศลไปให้นานๆจะหายกระแทกแดดดันไหมเจ้าคะเออไม่แทกหายก็ทนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ช้าก็หายไม่ช้าเย็นนั่นก็ตายอ๋อร้อยกว่านั้นตายก่อนไงไม่มียาเลยหมายถ้าหากว่าถวายสังฆทานตั้งจิตกุศลจริงอุทิศส่วนกุศลไปให้ในทางจริงๆนะทำไมเป็นยังไงทุกแก้มนะทางจริงๆนี่เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เยอะแล้วถ้าแผ่เมตตาจิตให้อุทิศส่วนกุศลให้ถ้ายังขืนทำอยู่ไม่ช้านักถ้าบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าบุญเก่าอ่อนกำลังลงมาอะไรพับมันนั่นแหละเอ๊ะอย่างนั้นป้าผมนี่สงสัยจะได้ผลนะทำไมเลยคนข้างบ้านไม่ถูกก็แกก็ไปใส่บาตรเสร็จแล้วแกก็บอกพุทธังบาลายจักรธรรมังบาลายจักรทั้งข้างบาลายจักรทำไมอ้าวก็บาลายจริงๆเลยครับแค่เป็นไรป้าผมก็เจอไปแค่เขียนใบไปแค่รู้คุณธรรมประสงค์พุทธังเลยจากพระพุทธเจ้าบรรลัยธรรมังเลยจากพระพุทธธรรมบรรลัยทั้งทั้งที่จากพระสงฆ์ไม่ถึงบรรลัยแกก็บรรลัยดิแล้วเจ๋วจริงจริงหน้าเราพวกเราหอกขี้ความอันนี้สงฆ์ไม่ตามหานี่นะอันนี้ถ้าเราไม่ตามได้จริงจริงนะครับครับแต่ว่าหากว่าคนนั้นยังไม่เลิกเป็นศัตรูถ้าเราบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าบุญเก่าอ่อนกำลังลงอะไรก็ยังเลวๆที่สุดก็อัมพาตครับดิฉัน
ไปตามวัดบางแห่งเห็นมะละกอขนุนมะม่วงมันสุกก็เลยหยิบเอามากินนึกได้ว่าเป็นของสงฆ์แต่มันลงท้องหมดแล้วเจ๋วจริงๆเจ๋วจริงๆอย่างนี้ดิฉันจะทำยังไงดีเจ้าคะลงท้องไปแล้วหลวงพ่อนะนี่ยังมีการจ่ายคืนได้นะทำยังไงหลวงพ่อครับเวลาทายอุจาระมาดิเอาอุจาระไปคืนวัดให้กำไรอุจาระมันจะเข้าแต่ขนุนอย่างเดียวข้าวปลามีเสร็จอ๋อบวกไปแล้วเลยแถมไอ้นั่นก็ชำระหนี้สงฆ์ใช่ไหมชำระหนี้สงฆ์หนี้สงฆ์นี่ก็ตั้งไปถวายพระดูว่าขนุนเรามาเท่าไรครับเพราะว่าขนุนมันหนึ่งลูกลูกราคาเท่าไรใช่ไหมครับตัวประมาณเอากระตังเท่านั้นไปถวายพระบทฉันขอชำระหนี้สงฆ์ว่าขนุนวัดเป็นไปกินถ้าได้ก็หมดเรื่องผมเรียกใช้หนี้สงฆ์ไปได้ใช้หนี้สงฆ์ไปเลยครับหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันเอาเงินในบาทวีระทโยไปเล่นหวยจำไม่ได้ว่าเอาไปกี่ครั้งอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้าคะเล่นต่อไปแล้วก็คือแล้ววันที่หนึ่งก็แบ่งครึ่งออกมาเอาไปก็ไม่รู้กี่ครั้งผมไปเอาบ่อยนะเจ้าเอาไปเอาไปท่านจำไม่ได้มากแล้วอันนี้ผมแย่แต่ความจริงอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นขโมยนะครับเราคิดว่าเราจะถวายพระแต่มันยังไม่ถึงพระพระยังไม่รับประเคนใช่ไหมเงินนั่นยังเป็นสิทธิ์ของเราอยู่ยังไม่ถือเป็นขโมยหรอกเพราะเราเสียสัจจะไปหน่อยอันลาบจะมาถูกตอนลาบลาบถูกตอนไอ้อย่างนี้ก็ต้องพยายามใช้หนี้สงฆ์อย่างตำราก็ไม่ถึงไข้ของสงฆ์นี่เพราะยศพระยังไม่รับประเคนยังไม่ถือเป็นไข้ของสงฆ์อ๋อไม่คันนี้ใครมีบาปมีละพโยขัดข้องก็เอาไปก่อนได้นะเอาเงินปลิดไปแล้วแบงค์ใส่แทนนะมีอย่างนี้ด้วยมาที่ความจริงเขาไม่เป็นไรยังไม่ถือบาปครับครับความจริงเอาไปก็จบแล้วก็เราจบได้จบยอดได้จบยอดถ้าเรามีเมื่อไรจะก็มาชำระคืนครับเรื่องไปตอนนี้ก็สบายใจครั้งหนึ่งเดชฉันนั่งมโนมยิทธิไปที่พระนิพพานเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่บนดอกบัวไม่ทราบว่าอย่างนี้จะเป็นการปรามาสหรือไม่เจ้าคะนี่เดี๋ยวก่อนเห็นภาพตัวเองนั่งบนดอกบัวนั่นนุ่งผ้าหรือเปล่าโอ้การนั่งมีหลายท่าหลายท่าถ้านั่งไม่นุ่งผ้าบาปน้อยแล้วหนักน้อยลงถ้านุ่งผ้าผ้ามันหนักมากบาปมากบาปมากนะฮะแต่ความจริงไม่บาปนะถือว่าก็บาปนะครับครับการเห็นภาพจนไปนั่งที่ไหนก็ตามเพราะว่าจิตขนาดนั้นน่ะมันไม่มีกิเลสแล้วเฉพาะเวลานั้นนะถ้าขนาดใดถ้าประจิตไปถึงนิพพานมันจะสิ้นกิเลสไม่มีแต่ตอนนั้นมันไปได้นั่นถือว่าเป็นบุญใหญ่จะไปนั่งที่ไหนนั่นเป็นเรื่องบุญที่เราเคยสร้างมาไม่เป็นไรครับครับนี่แสดงว่าคนนี้ดีมากดีมากดีมากแต่ว่าทางที่ดีนะควรจะทำอย่างไรก่อนจะไปแก้ผ้าทุกคนอย่าย่างตามนี้นะหรือใครเขาเปิดประตูเจอขึ้นกรรมฐานแท้เลยถ้ามีอะไรต่อไปไหมเหลือเวลา20นาทีมีอาชีพในการส่งงูเป็นๆไปขายในต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารดิฉันแนะนำว่าอย่าทำเลยมันบาปแกก็บอกว่ากูกินบ้างถวายพระบ้างหว่าเลยอย่างนี้อยากจะเรียนทราบว่าบาปกับบุญนี้จะเท่ากันหรือไม่แล้วเวลาตายจะได้รับผลเป็นประการใดเดี๋ยวบ่ายพระเท่าบาปที่เขาเรียกอะไรอ่ะสงสัยพระคงจะได้น้อยกว่ามันก็ไม่เท่ากันนี่วัตถุไม่บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับครับถ้าบุญจะได้มากหนึ่งผู้ให้บริสุทธิ์สองผู้รับบริสุทธิ์สามวัตถุบริสุทธิ์ที่มีเมียมีสงฆ์มากใช่ไหมครับอันนี้ผู้ให้เอาสัตว์เป็นไปขายนี่ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับถ้าเอาเนื้อปัจจัยมาถวายพระปัจจัยนั้นไม่บริสุทธิ์ถ้าพระผู้รับบริสุทธิ์ก็เปล่ายังไม่แน่ถ้าพระบริสุทธิ์ก็ถือกันว่าได้หนึ่งในสามครับครับใช่ไหมถ้าพระไม่บริสุทธิ์ล่ะพังเลยถ้าพระบริสุทธิ์ก็ไม่เราไม่ต้องดำเนินถวายเป็นสังฆทานไปเลยอ๋อตัดปัญหาไปเลยนะถ้าถวายเป็นสังฆทานนี่พระจะบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ก็ตามอันสงฆ์สมบูรณ์แบ
จะว่าพระพวกไปใช้ไปกินนั่นแหละอาจจะลงนรกก็ได้เรื่องของท่านเอาไม่ต้องห่วงนะครับครับการสวดพระพุทธมนต์และวีระชโยเสียงดังๆกับภาวนาในใจเงียบเงียบอย่างนี้จะมีผลเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันแน่นอนขอยืนยันแล้วจะต่างกันยังไงคุณพ่อต่างกันได้สวดดังๆเหนื่อยมากลุกไม่ใจเหนื่อยน้อยแต่ว่าอานิสงส์นี่ก็คือแล้วแต่ความพอใจนะถ้าเราสวดในใจใจมันไม่สบายจิตใจไม่แม่นคงแล้วเราสวดดังๆจิตใจมันสงบนี่ก็สวดดังๆดีกว่าแต่ว่านึกในใจจิตใจแม่นคงกว่าก็สวดในใจดีกว่าครับเอาให้ความสบายใจเป็นสำคัญนะถ้าสวดให้ดังมากเกินไปนะดังมากเกินไปเดี๋ยวเสียงภายนอกมาทำไมล่ะครับพ่อถ้าไม่เสียงด่าก็เสียงก็อีกอันนี้สมตามนะใช่ไหมสมตามครับครับเอออ่ะเดี๋ยวนะครับพอดีๆแล้วกันนะพอดีๆดีกว่าครับนั่งสมาธิพระกรรมฐานไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไร1นาทีปั้ง1นาทีปั้งและ1นาทีปั้งไอ้ปั้งนี่แปลว่าอะไรสงสัยพวกอย่างว่ามันขาดดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนั่งคืนต่อๆไปก็1นาทีปั้ง1นาทีปั้งอันนี้เป็นเพราะอะไรครับแหมวันนี้อร่อยเลยอันนี้ฉันเคยโดนเหมือนกันนะเออพ่อเคยเดินบ้างเหรอครับเคยเดินบนนี้ไม่ตั้งบังดังมากเหมือนเสียงพลุเลยโอ้ไอ้ยังได้ว่าถ้าได้ยินเสียงแบบนั้นนะเวลานั้นจิตเป็นอุปจารสมาธิครับนะถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิสูงมากจะดิ้นชัดมากอุปจารสมาธิน้อยก็ดิ้นชัดน้อยครับเพราะถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเวลานั้นจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์ถ้าในเมื่อจิตมีอารมณ์ทิพย์สามารถยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ไอตัวตั้งๆเนี่ยเขาพิสูจน์เราแล้วแน่แล้วไม่แน่เรามาเป็นเทวดาเช่นจ่าตุมหาราชควรจะภูมิใจในความดีของตัวนะพอปั้งนี้ปั้งดีนะปั้งดีถ้าปั้งอีกปั้งไม่ดีก็เลยแก้ไขต่อไปในขณะที่กำลังนอนป่วยอยู่จิตก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์บังเอิญหมาแมวกัดกันฉันก็ด่าไปว่าไอ้ที่หายตาโหงกูกำลังจะไปนิพพานเกิดมาตัดคออยู่ได้สมมติว่าตายไปในขณะนั้นจะไปยังไงเจ้าคะไอ้เป็นการระบายอารมณ์ไงแบบนั้นก็ถือเป็นการระบายโทสะออกครับอาจจะไปนิพพานก็ได้นะพออาจจะนะเอาอาจจะนะเพราะว่าถ้าเมื่อแท้จริงๆถ้าตายเวลานั้นลงนรกแน่จิตเศร้าหมองจิตเตสังวิเทศทุกติปาติังขาปาติังขาครับก่อนจะตายถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตายเวลานั้นไปอบายภูมิทันทีหรือหลังหมาแมวไก่กันไว้นู้ยตามที่ชอบตามที่ชอบนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปนิพพานจ้าขอพูดมาดีๆนะดีๆเราจะได้ไปดีๆไงดีๆใช่พ่อแม่ของพระโยคาวจรจะได้อานิสงส์เหมือนกับเราบวชคนอื่นไหมคะขอนี่บวชคนอื่นอานิสงส์จะเหมือนกับลูกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยพ่อแม่พระโยคาวจรคาไหนก็ไม่รู้เนี่ยถ้าคำว่าพระโยคาวจรนี่ก็หมายถึงคนเจริญพระกรรมฐานในญาติโยมนะถ้าพระที่บวชธรรมดาก็ไม่เรียกพระโยคาวจรเพราะญาติโยมที่นั่งทุกคนเนี่ยถ้าเป็นนักเจริญกรรมฐานท่านเรียกพระโยคาวจรทั้งหมดครับนะแล้วพอเริ่มทำสมาธิพอจิตระงับจิตวันได้พอควรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเริ่มเป็นพระถ้าว่าพระในตอนผู้บวชเสด็จใช่ไหมครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่นั่งที่เนี่ยถ้าพอใจในการเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระโยคาวจรเลยนะครับครับตอนนี้ท่านเขาจะหมายความลูกของท่านบวชใช่ไหมครับแล้วก็ลูกของท่านบวชถ้าลูกเรียกลูกเป็นพระโยคาวจรก็แสดงว่าลูกเนี่ยเป็นพระที่เจริญกรรมฐานครับแต่ความจริงจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามถ้าบวชลูกของเราก็บวชลูกคนอื่นอริสงฆ์ไม่เท่ากันหรอก
ตัวลูกคนอื่นถ้าเราเป็นเจ้าภาพมีสงฆ์เป็นเทวดาหรือเป็นบุตรสังกัดถ้าแค่เราช่วยเฉยๆก็มีงานบวชพระกันเราไปช่วย9บาท10บาท5หลึงเป็นถึง50ตังค์นะครับๆแต่นี่ว่ามีสงฆ์ที่ว่าไปกับก็บวชลูกเราเองมีสงฆ์30กับมันต่างกันแล้วก็ถ้าบวชลูกคนอื่นจิตเราต้องโมทนาถ้าเรายินดีด้วยอริสงฆ์ก็ไม่ได้ถ้าลูกของเราไปบวชที่ไหนก็ตามเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาบวชแล้วเราได้ทันทีทำไมลูกหลวงปู่ปานวัดบางลำโพจึงมีหนวดเจ้าคะลูกนี่ก็เป็นลูกถ่ายเนี่ยที่หลังข้างหลังฉันต้องไม่มีหนวดนี่ที่จะวัดเดียวหรือเปล่าน่ากลัวอยู่คนละวัดนะเดี๋ยวก่อนเคยเห็นภาพร้อยปีที่เขาถ่ายมาที่เขาติดมานะครับครับแต่ว่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมจึงมีหนวดยาวไม่เคยอยู่กับท่านมาไม่เคยเห็นท่านมีหนวดเนาะสมัยหลวงพ่ออยู่ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าตอนนี้จะเคร่งคัดจะมีไหนมากเพราะว่าหนึ่งเล็บเอาไว้ยาวเกินไปเลยเนื้อออกมาสั่งตัดทันทีเพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบนั้นจะมาตรัสเป็นโทษใช่ไหมครับครับแล้วโดยการที่สองหนวดเนี่ยต้องโกนพร้อมกับผมตามวินัยใช่ไหมครับครับว่าถ้าโกนผมเมื่อไรก็ต้องโกนหนวดเมื่อนั้นเมื่อก่อนนี่15วันขูดทีหนวดจะยาวได้ไงครับเออทีนี้เดือนแต่ความจริงให้การโกนผมต้องกำหนดไว้ว่า1ผมยาวไม่เกิน2นิ้วต้องโกนถ้าจะเกิน2นิ้วนะครับครับแล้วโดยการที่สองถ้าผมยาวไม่ถึง2นิ้วถ้าถึง2เดือนต้องโกนใช่ไหมครับครับที่ภาพนั้นเห็นอย่างนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมจึงมีหนวดหรือว่าช่างจะมาเขียนเติมทีหลังหรือว่าหนวดจะงอกมาเองง่ายคือหนวดจะงอกเวลาเขาถ่ายภาพไปโอ้เป็นปฏิหารไปเลยนะใช่ใช่ลืมพระบาลท่านเป็นพระบริษัทนะดูไม่ดีจะบันดาลให้หนวดออกมาเลยเหลือเวลา13นาทีครับครับหนูใช้คาถาอย่างนี้ได้ผลดีเจ้าค่ะเดิมทีก็ใช้วีระทะโยวิรโคนายังต่อมาเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อวีระถาวโรวีระโคนาเพราะว่าหลวงพ่อยังเป็นอยู่เรียกว่าธรรมดาเจ้าค่ะโอ้จริงๆก็ไปช่วยได้นะครับครับเออพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ทางหมดแล้วนะเออช่วยยากแล้วก็จริงให้มาต่อท้ายแล้วก็อยู่ไกลเขาด้วยอันเก่าอันเก่าเขาไม่ได้ทิ้งนี่อ๋อเขาขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกับมโนทายะกับมโนทายะมียะมีแยะมีสมัยก่อนในเรื่องจริงๆเขาเราปฏิทานเนี่ยแต่ความจริงมันเรื่องจริงคนที่เข้ามาบวชไม่รู้ฤาษีใช่ไหมครับอาจารย์ให้ภาวนาก็มาโมทายะภาวนาที่ท่านเวลาอาจารย์ไปอยู่บนยอดเขาใกล้ๆวัดในสายนักขาสักสองกิโลก็ลืมหมดไอ้ตัวท้ายเลยยะเลยแยะก็ไม่รู้เล่นรอบนะโมงทาแยะเขาให้ว่าไปว่าไปเนี่ยอาหารที่ติดตัวไปหมดเพราะว่านึกในใจว่าธาตุนโมงทาแยะถึงพระเจ้าห้าพระองค์ในธาตุมีความสำคัญเพราะหินนี้อ่อนก็เลยช้อนตักหินอ่อนลงรุ่นเลยก็กินได้เพราะว่ามีรสอร่อยก็ต่อมาเมื่อนึกถึงอาจารย์กันมาก็ลองว่านโมงทาแยะเนี่ยก็พบว่าพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยครับครับเราสามารถทำให้เหาะได้ไหมถ้าว่าท่านดีจริงเราต้องเหาะได้ตอนนี้ท่านนั้นก็รอจะมาได้กราบมาลงที่กุฏิสุพรรณพอดีครับเห็นไหมนี่เป็นนะว่าท่านจะวาดในท่านสุพรรณนะอาจารย์เนี่ยถามว่าคุณไปภาวนาได้ยังไงบอกผมไปภาวนาแล้วมาบูชาแยะครับ อาจารย์รู้สึกไอ้ผิดสี่ตัวฮะท่านก็เลยดีบอกคุณใช้ได้นะบูชาแยะเพราะว่านั่นมันตัวเมียนะที่ฉันสอนมันตัวผู้คือมันมีท่ายะมีตัวผู้ตัวเมียคือหลังท่านกลับมาภาวนาในโมทายะจิตใจไม่แม่นคงหรือไม่มีผลตามนั้นต้องกลับไปว่าในโมทายะใหม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้ากำลังใจเขาดีแล้วก็ใช้ตามนี้ตามเดิมจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมมันดีแล้วเราจะเปลี่ยนไหมครับตัวอันใหม่ดีกว่าอันเก่าทำไงอ่ะก็ไม่ใช่ใหม่ที่เก่าของเก่าของเขาแล้วใช่ไหมว่าของเก่าไม่ได้เสียไปแต่เอาของเก่าทั้งหมดเนี่ยใช่ได้เวลาถวายสังฆทานจะไปนิมนต์พระที่วัดถ้าไม่นิมนต์สมภารท่านก็โกรธแล้วจะนิมนต์สมภารก็เกรงว่าจะเป็นการเจาะจง
อย่างนี้ดิฉันจะทำยังไงเจ้าขาก็ใส่บาตรหน้าบ้านกันหมดเรื่องก็ไม่ต้องยืมเงินมาที่บ้านนะเพราะว่าเรายืมใส่บาตรหน้าบ้านเนี่ยเป็นสังฆทานแท้อยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องปฏิบัติพระมันยุ่งอ่ะแต่เคยนิมนต์มาเราสมภารนะไม่เดี๋ยวต่างคนต่างบาปใช่ไหมบาปบาปไม่นิมนต์ท่านแห่งโกรธท่านโกรธด่าเราเข้าเราก็เลยโกรธสมภารต่างคนต่างบำรุงด้วยกันโอ้ไอ้ความจริงการใส่บาปที่เป็นสังฆทานแท้นะถ้าอุปสรรคมีแบบนั้นนะบาปบาปเราอยากทำอาหารให้มันดียังไงก็ได้ตามใจเราชอบพระมาแล้วก็ใส่บาปไปเท่านี้เองพอใช้ได้แล้วตบนี่นี่นี่ถวายหน้าบ้านก็ได้เหรอถวายหน้าบ้านก็ได้ถวายหลังบ้านก็ได้ข้างซ้ายบ้านข้างบ้านได้หมดใต้ถุนบ้านก็ได้โอ้โหอย่างนั้นเถอะใช่เราดูฝนมันตกเรายืนได้ถุนผ้ามารับบาตรที่ได้ถุนข้าวบ้านเลยโอ้โหลาคุณนึกว่าถ้าสังฆทานหนึ่งต้องไปถวายที่วัดหรือไม่ก็ต้องล่ามาที่บ้านไม่จำเป็นไม่จำเป็นฝากฝากเอาแค่สบายสบายนะจะไปฝึกมโนมยิทธิที่ซอยสายลมหลายครั้งหลายหนแต่ก็มีอุปสรรคปัญหาทุกทีทุกทีอย่างนี้แสดงว่าเวรเก่าของดิฉันยังไม่หมดหรือเปล่าคะเวรไม่มีมีแต่กรรมไอ้กรรมนี่คือกรรมห่วงบ้านห่วงลูกบ้างห่วงหลานบ้างถ้าเราพูดกันตามศาสนาถือโอกาสยังไม่ถึงทำไมเองนะหมายว่าท่านราแทบพรามนะพ่อกะลิใช่ไหมอยู่ในสำนักพระเจ้ามา3ปีพระเจ้าเห็นว่าโอกาสที่เขาจะบรรลุมรรคผลยังไม่มีท่านก็เลยเฉยเมื่อถึงมาแล้ว3ปีเขาพบเห็นว่าความดีสุดงามแล้วใช้ได้จึงนำเรียกมาสอนเขาบอกบรรลุมรรคผลญาติโยมที่ถามมานี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่ากรรมที่เป็นกุศลเดิมบางอย่างมันดิ้นรนอยู่ที่ทำให้ไม่ว่างถ้าว่างเมื่อไรได้เมื่อนั้นแหละดิฉันเห็นพระวิสุทธิเทพที่หลวงพ่อสร้างวัดท่าตุ้มมีไปชดงชดาด้วยมนึกถึงว่าผู้หมดกิเลสแล้วน่าจะไม่มีเครื่องประดับประดาพัดทรงสงสัยความคิดของดิฉันอย่างนี้จะผิดหรือถูกเจ้าคะแต่ความคิดนี่ถูกแต่ไม่ตรงตามความเป็นจริงทำไมเป็นงั้นล่ะครับคิดว่ามันต้องถูกแต่ว่าปล่อยใจอย่างว่าทำไมไอ้ชัดดาไปฉันรู้จักชัดดงมาดูไหนโอ้ชัดดงแต่ความจริงเรื่องกรรมกับกิเลสมันไม่เกี่ยวเครื่องประดับใช่ไหมเพศตายความเป็นจริงว่าเทวดาก็ดีพระก็ดีหรือพระอริยเจ้าที่ปฏิภาณก็ดีเขามีภาพปกติเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราดูสิท่านเรามีกิเลสมากเกินไปต้องหาความจริงให้พบต้องไปนิพพานให้ได้ซึ่งก่อนนั้นเรายังทราบความเป็นจริงว่าทำไมต้องมีชดาด้วยเอาแค่นี้นะทำไมพระจึงเทศไม่เหมือนกันเจ้าคะเรื่องวันมาฆบูชาวัดโน้นบอกว่าภิกษุชุมนุม 1,250 รูปวัดนี้บอกว่า 2,500 รูปไม่รู้ว่าจะเชื่อวัดไหนดีเจ้าค่ะไม่ใช่เป็นหวยเชื่อทั้งสองวัดเลยข้างล่างบนไม่ใช่ข้าวล็อกแล้วข้าวล็อกแล้วเหลือ7นาทีรีบรัดใส่ความตามเรื่องอื่นคุยนี้ครับเอา7นาทีเห็นจะพอแล้วล่ะก็เขาวันนี้หลวงพ่อวันนี้เขาถวายรถหลวงพ่อใช่ไหมใช่ผมก็โซลรถมาถวายเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกพ่อจากให้จากเขาไปเก็บแล้วรถหมดแล้วรถคันใหญ่ไม่รถของผมได้ที่สำหรับเข็นกับข้าวมาดี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 มากดีมากมันเป็นสูงหาทานเลยตอนนี้เป็นหาทานเหรอครับเครื่องรถอะไรเครื่องแบบเข็นไปข้าวไปของก็เข็นมันมีสามล้อไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นสังฆทานดิถ้าแพ้ก็เป็นบาปต้องใช้รถแบบบ้านล่างอยู่เสมอเป็นรถเข็นไปบริการที่สองแต่ว่าเขาเอาไปใช้บนถนนแถวบ้านก่อสร้างก็ไปที่หาวัฒน์ด้วยเนี่ยสูงใหญ่มากมันจะเล็กน้อยนะเออรถผมเข้าท่ามันนะก็ไม่ใช่เข้าท่าเข้าที่ไอ้เข้าท่ามันเรือเรือจอดที่ท่าต้องจอดท่านะไอ้รถมันเข้าที่ไปจอดที่ท่าไม่ได้ท่าท่าไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ท่าเนาะครับ
ยังจะได้หรือเปล่าหรือเวลาลืมน้ำเสร็จไปคืออย่างนี้ครับมีคนเขาจะถวายเป็นแบบร่วมอะไรทานอะไรที่ว่าเทศทับอะไรเงี้ยได้ร่วมโมนาเป็นอะไรนะเป็นธรรมทานอะไรธรรมทานธรรมทานนะใช่แล้วก็หลวงพ่อก็ไปจัดการใช้หนี้ใช้สินนะไอ้สินไม่ใช่อ่ะเก็บไว้ก่อนใช้ตรงนี้ข้าวสาบตกลงก็ได้นะฮะสัพพทานังธรรมทานังที่นาติการใช้นี่หลวงพ่อเป็นมหากุศลอย่างยิ่งไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ถูกนะก็ไม่มีใครไปนี่ฉันนะสัพพทานังธรรมนังธรรมทานังที่นาติการให้ทำเป็นทานยนต์ทานของปวงอ๋อสงสัยจะบาลีพลวัตรนะได้มาสาธาติวัตถสุขเออคือยิ้มบาทหน่อยเลยนะอะไรอะไรใหญ่ใหญ่อะแล้วก็ออกขวา3เลน4เลนเลยจะได้ไวผมเข้าเลนกลางก็แล้วกันนะถ้าเลยโยมใจนึกถึงไม่รู้จะยากจะได้ทันก็แล้วแต่ท่านก็มาที่เรียนเพียงภายในพุทโธก็ดีนะเรื่อยที่เจอท่านจบก็ได้ตามใจชอบ